สวัสดีค่ะเบลล่าราณีค่ะที่จริงเบลก็คิดว่าเบลก็โตมาเหมือนเด็กผู้หญิงธรรมดาทั่วไปอะค่ะก็คือเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูมาเรียนโรงเรียนปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตปกติเป็นเด็กที่ทั้งเรียนแล้วก็ทั้งทำกิจกรรมคนหนึ่งค่ะแต่ว่าคือเป็นคนที่ถ้าชอบอะไรอะก็คือจะทำเต็มที่ตอนแรกอะเบลไม่ได้กะว่าจะมาเป็นนักแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เขาเรียกว่าอะไรคือเหมือนมาแคสงานรุ่นพี่ชวนมาแล้วก็เราก็ลองดูแต่พอลองมาแล้วปุ๊บเอ้ยชอบได้เริ่มมาแคสงานหรือมาทำงานในวงการเฮ้ยรู้สึกว่าอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เราชอบอ่ะแล้วพอเราได้มาอยู่ในจอแล้วจริงๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบจนวันนี้มันพัฒนามาเป็นสิ่งที่เรารัก Power of Woman มันคือพลังสำหรับตัวเบลนะมันไม่มีขีดจำกัดอะค่ะไม่มีขีดจำกัดของเพศไม่มีขีดจำกัดของการจะทำอะไรได้แบบสุดมากน้อยแค่ไหนคือถ้าเรามีพลังแล้วก็เราให้ใจเขาไปอ่ะยังไงอ่ะเราทำได้ทุกอย่างได้อย่างเต็มที่ละค่ะเบลเป็นคนที่ชอบดูกีฬาตั้งแต่เด็กแต่ว่าคือตอนเด็กๆก็ยังไม่มีฟุตบอลหญิงหรืออะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าคือตอนนี้คือเราดูแล้วเรารู้สึกเอ้ยเจ๋งมากเลยอ่ะคือเรารู้ว่าเขาจะต้องซ้อมอย่างหนักมากแล้วคือด้วยร่างกายด้วยแรงด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องยิ่งแบบพยายามเข้าไปใหญ่คือเบลเป็นกำลังใจให้อยู่ตลอดเบลอยากบอกทุกคนนะคะเบลเป็นกำลังใจให้ตลอดค่ะทีมชบาแก้วยังไงก็สู้ๆนะคะมีเบลแล้วก็มีคนไทยทุกคนคอยเป็นกำลังใจให้ค่ะยังไงก็ขอให้คว้าชัยชนะแล้วก็ความสำเร็จกลับมาให้ได้นะคะสู้ๆ